ภายใต้ชื่อสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะคะภาษาอังกฤษก็คือ the assembly for defense of democracy นะคะแล้วก็การแถลงข่าวเนี่ยเราจะเริ่มจากนะคะทุกท่านที่นั่งอยู่บนนี้เนี่ยจะร่วมกันแถลงข่าวนะคะโดยจะเริ่มจากศาสตราจารย์พิเศษนะคะดร.ชันวิทย์เกษตรศิรินะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีข้อความสั้นๆที่จะมาแถลงนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะภิระอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการก่อตั้งสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยและหลักการที่เรามีร่วมกันนะคะตามด้วยอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์นะคะจะสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแถลงการหลักซึ่งจะเป็นเนื้อหาในการข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญรวมถึงการนำเสนอของของขบวนการที่เคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ที่มีการเรียกร้องในประเด็นต่างๆนะคะว่าประเด็นที่เขาเรียกร้องนั้นมันหลายข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีกฎหมายใดๆรองรับและเป็นสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลก็จะเสริมต่อจากอาจารย์วรเจตน์นะคะตามด้วยอาจารย์ประจักษ์ก็จะทำหน้าที่สรุปนะคะและอาจารย์ธเนศอาภรณ์สุวรรณนะคะซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะ เสริมในประเด็นโดยเฉพาะยิ่งมิติทางด้านการเมืองนะคะอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิรินะคะซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้นำเสนอเลยค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและสุภาพชนวันนี้10ธันวาคม2556เรื่องพันธกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรียนกัลยาณมิตรประชามหาชนชาวไทยสำเนาศาสตราจารย์นรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและท่านสุภาพชนไทยแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยในสยามประเทศไทยจะมีเพื่อสร้างคนเพื่อใช้รับใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วแต่เมื่อมีการปฏิวัติสยาม24มิถุนายน2475เจตนารมณ์อันหนึ่งในหลัก6ประการของคณะราษฎรก็คือจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรดังนั้นการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองของท่านผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์เมื่อ27มิถุนายน2477ที่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษานั้นมิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยหนึ่งมหาวิทยาลัยใดโดยเฉพาะแต่หมายถึงมหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตยที่พึงยึดถือและปฏิบัติขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่าทศวรรษภายหลังรัฐประหาร19กันยายน2549เกิดการชุมนุมประท้วงความรุนแรงทางการเมืองรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่ชอบด้วยวิถีทางประชาธิปไตยความขัดแย้งในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำหรือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มเท่านั้นแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบทศวรรษที่ผ่านมาคือความขัดแย้งของการเมืองมวลชนที่ต่างฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนมากมายหลายล้านคนขณะเดียวกันความขัดแย้งในครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอความคิดในการแก้ปัญหาทางการเมืองจากหลากหลายกลุ่มความคิดโดยเฉพาะจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆโดยอ้างหลักวิชาการและประสบการณ์ในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนความคิดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ทว่าในบรรดาข้อเสนอต่างๆนั้น
บางเรื่องได้มีการบิดผันทั้งหลักการและข้อเท็จจริงบางประการในอันที่จะนำมาสู่การสนับสนุนข้อเรียกร้องของฝ่ายตนจนดูหมิ่นเมว่าจะกลายเป็นอนาธิปไตยอนิติธรรมอนิติรัฐและอนาธิปไตยปัจจุบันข้อเสนอทางวิชาการบางเรื่องแทนที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้กลายเป็นปัญหาในตัวมันเองและมีแนวโน้มจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในทางการเมืองให้มากขึ้นด้วยไม่เพียงแต่เท่านั้นบรรดาผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านหลายองค์กรก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ดูประหนึ่งว่าจะยืนตรงข้ามกับหลักนิติธรรมนิติรัฐและประชาธิปไตยทั้งนี้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นที่ทำในนามมหาวิทยาลัยก็หาได้ผ่านความเห็นชอบในประชาคมมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดไม่ในความเห็นของข้าพเจ้ามหาวิทยาลัยมีพันธกิจเป็นแหล่งเรียนรู้แสวงหาสติปัญญามหาวิทยาลัยเป็นของชาติของส่วนรวมมหาวิทยาลัยยึดมั่นในประชาธิปไตยนิติธรรมและนิติรัฐมหาวิทยาลัยและหรือผู้บริหารหาได้รับใบสั่งหรือคำสั่งให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหมู่คณะพรรคการเมืองหรือชนชั้นไม่สำหรับข้อเสนอต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนั้นเพื่อให้ผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้ต้องประกาศจัดออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วคืนอำนาจในการตัดสินใจของการเมืองให้กับประชาชนและยืนยันในความสำคัญของการรักษาประชาธิปไตยตามวิถีทางรัฐสภาตามทำนองของนานาอารยประเทศชาญวิทย์เกษตรศิรินักประวัติศาสตร์การเมืองอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชวิตนี่ก็เป็นคำเตือนคำสอนของอดีตอธิการบดีถึงบรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยในขณะนี้นะคะว่าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยคืออะไรนะคะเป็นเสมือนแหล่งของความรู้ความเข้าใจนะคะการวิจัยที่จะต้องมีให้กับสังคมค่ะอดีตการมหาวิทยาลัยก็ต้องยึดถึงหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยด้วยนะคะแล้วก็ที่คิดว่านี่เป็นคำเตือนว่าสิ่งที่บรรดานะอธิการบดีนะคะของหลายที่รวมถึงวิชาการจำนวนหนึ่งพยายามทำเนี่ยแทนที่จะนำไปสู่ซึ่งการแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้วจะนำไปสู่ภาวะความสับสนวุ่นวายและจลาจลในที่สุดค่ะนะคะระดับต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์เกษียรเตชะพิระนะคะจากอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนเชิญค่ะสวัสดีครับคือผมคงมาพูดถึงสาเหตุที่มาหรือว่าความคิดเห็นร่วมกันพื้นฐานที่ทำให้นักวิชาการจำนวนร้อยกว่าคนพวกเรามารวมตัวกันแล้วก็จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมทางการเมืองต่อไปนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันอยู่สถานการณ์มันก็คับขันแหลมคมนะครับหลังจากปรึกษาหารือกันผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพวกเรานักวิชาการที่รวมกันอยู่ที่นี่จากหลากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันบางอย่างนะครับก็คือบ้านเมืองเรายังไม่ถึงทางตันบ้านเมืองเรายังไม่ถึงทางตันเราไม่จำเป็นต้องเลือกหนทางที่เดินไปสู่สงครามกลางเมืองเราไม่จำเป็นต้องเลือกหนทางที่เดินไปสู่สงครามกลางเมืองมันเริ่มมีวิกฤตเกิดขึ้นใช่ไหมครับในรอบเดือนที่ผ่านมาและในท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลเรื่องการเคลื่อนไหวของมวลชนจำนวนมากเนี่ยก็มีข้อเสนอจำนวนหนึ่งขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยบ้างมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยบ้างมาจากนักกฎหมายต่างๆบ้างในความรู้สึกของเราก็คือว่าวิกฤตกำลังถูกแปลเป็นโอกาสและข้อเสนอจำนวนหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นความลับแต่อย่างไรเป็นที่รู้กันข้อเสนอเรื่องสภาประชาชนข้อเสนอเรื่องนายกพระราชาหรือนายกจากการเลือกตั้งตามมาตรา7มาตรา3เนี่ยในภาวะปกตินี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมายนะครับ politically impossible อ่ะแต่โดยเงื่อนไขของวิกฤตเนี่ย
คณะบุคคลจำนวนหนึ่งนักวิชาการจำนวนหนึ่งผู้บริหารมหาลัยจำนวนหนึ่งกำลังพยายามจะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทางการเมืองและต้องทำคือพวกเราเห็นว่านี่เป็นข้อความที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะเมื่อคิดไปถึงตลอดแล้วเนี่ยข้อเสนอของนักวิชาการนักกฎหมายมหาชนและอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัยเหล่านี้วางอยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธการเลือกตั้งซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยผ่าน 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งระหว่างมวลชนขนาดใหญ่ที่ท่านอาจารย์ชันวิทย์พูดตะกี้เนี่ยคงเห็นตรงกันแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างไหนฝ่ายใดคนไทยเราไม่เหมือนกันทางการเมืองมีกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมหาศาลจะแบ่งเป็นสีจะแบ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่คนไทยเราไม่เหมือนกันทางการเมืองแต่เราสามารถทะเลาะกันได้อย่างสันติถ้าเรายอมรับว่าคนไทยเราเท่ากันทางการเมืองเมื่อไรปฏิเสธความเท่ากันพื้นฐานของคนไทยทางการเมืองไม่เห็นคนไทยด้วยกันว่ามีสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากับตัวเราไม่มีทางแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองอย่างสันติได้ถ้าเราปฏิเสธการเลือกตั้งทางข้างหน้ามีแต่ความรุนแรงและสงครามกลางเมืองหลายอย่างจะเหมือนกับที่เราประสบและทนทุกข์กันมาใน 6-7 ปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าผมไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อว่าข้อเสนอเบื้องหน้าเราตอนนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทางการเมืองเราเชื่อว่ามีทางเลือกมีโอกาสที่เราจะออกจากช่องทางที่อันตรายนำพาประเทศไปสู่ความรุนแรงการนองเลือดได้นะครับดังนั้นที่เราประมวลขึ้นมาแล้วก็ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี่คือข้อเสนอผ่านการไตร่ตรองของนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคนที่รู้รัฐศาสตร์เอารัฐศาสตร์มาร่วมคนที่รู้นิติศาสตร์เอาความรู้นิติศาสตร์มาร่วมปั้นเป็นข้อเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกให้สังคมไทยได้แก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่จริงและใหญ่โดยไม่ต้องฆ่ากันคราวนี้ในส่วนของชื่อขององค์กรของเรานะครับเราคุยกันไปหลายรอบแล้วก็ตั้งใจเรียกมันว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Assembly for the Defense of Democracy นะครับชื่อย่อคือ AFDD นะมันคืออะไรนะครับเราคิดว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการปัญญาชนศิลปินนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในลักษณะเครือข่ายตั้งใจรณรงค์ให้สังคมได้รับฟังทางเลือกมันมีทางเลือกอยู่อย่าไปตกอับติดอยู่กับข้อกล่าวอ้างที่กำลังถูกทำให้เป็นความจริงนะเพราะข้อกล่าวอ้างที่กำลังถูกทำให้เป็นความจริงนั้นอันตรายมากจะนำพาเราไปสู่ทางตันไม่อาจแก้ความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างสันติได้นะครับเราไม่ต้องการไปสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องการเอาประเทศของเราลูกหลานของเราและคนไทยคนอื่นไปเสี่ยงกับสงครามกลางเมืองเพื่อทดลองวิชาหรือทดลองสิ่งสร้างสรรค์ทางวิชาการซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำกันนอกจากนี้นะครับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยก็คาดหวังว่าเราจะมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยต่อไปอะไรคือจุดร่วมพื้นฐานที่ทำให้เรามาร่วมกันทำกิจกรรมนี้นะครับหลังจากผ่านการปรึกษาหารือเนี่ยเราเห็นตรงกัน4ประการว่านี่คือสิ่งที่สังคมไทยคนไทยควรต้องทำเป็นนอมเป็นบรรทัดฐานเป็นบรรทัดสถานที่จะทำให้เราสามารถผ่านการทะเลาะขัดแย้งกันอย่างสันติได้ข้อที่1เราไม่เห็นด้วยกับการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวพัวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองเราไม่เห็นด้วยกับการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวพัวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสมบัติร่วมของชาติของคนไทยทุกคนเราไม่อาจให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกคนไทยบางกลุ่มดึงไปใช้แบบนั้นได้อันที่สองเราไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงทางการเมืองของทหารอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับบทเรียนจาก 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนำไปสู่ความสูญเสียหายมหาศาลเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกอันที่3เราต้องการรักษาและขยายพื้นที่สิทธิเสรีภาพของคนไทยและข้อสุดท้ายเราต้องการรักษาและขยายพื้นที่ประชาธิปไตยของคนไทยเราหวังว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นที่เห็นพ้องของคนไทยกว้างขวางออกไ
เราหวังว่าคนไทยทุกอาชีพทุกหมู่เหล่าทุกสีสันการเมืองเนี่ยจะเห็นว่านี่คือทางที่เราจะไปสู่สันติโดยที่เราทะเลาะกันอย่างไม่ต้องฆ่ากันได้จะมาร่วมมือกับเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์เกษียรนี่คิดว่าอาจารย์เกษียรได้บอกกล่าวให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่เรามีร่วมกันนี่ฉันเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมประชุมกับเราในตอนแรกก็คงรู้สึกเหมือนกันคือความกังวลว่าขณะนี้สังคมไทยกำลังจะเดินไปสู่ภาวะสงครามกลางเมืองนะคะแต่พวกเราเชื่อว่าแล้วยังมีทางที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นอยู่แม้ว่ามีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่จะผลักดันไปสู่ถึงนั้นนี่คือว่าเสียงของพวกเรานะคะทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะที่อยู่ในห้องนี้และจะอยู่ในเครือข่ายของเพื่อนฝูงทั้งหลายแหล่ที่ว่าจำเป็นที่จะต้องแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนนะคะให้ปรากฏว่าเราไม่ต้องการที่จะผลักสังคมไทยไปสู่ถึงนั้นค่ะต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์วรเจตนะคะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมารวมกันในวันนี้คงจะชัดเจนนะฮะถ้าเราปล่อยนะครับให้สังคมถูกชักพาไปนะครับโดยความคิดความอ่านอย่างที่กำลังเป็นอยู่นะครับที่ปรากฏในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราทุกคนคงทราบดีอยู่แก่ใจว่าหายนะรอเราทุกคนอยู่เบื้องหน้านะฮะเราไม่อยากนะครับให้เกิดสภาวะการแบบนั้นนะฮะแล้วผมคิดว่าเวลานี้ยังเป็นเวลาที่เราพอที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดเป็นหายนะขึ้นได้นะครับโดยความพยายามในการที่รักษาระบบที่เป็นอยู่เนี่ยให้มันเดินต่อไปได้นะฮะอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นนะฮะเป็นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยที่เรารวมตัวกันเนี่ยนะครับและประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ด้วยเนี่ยไม่ได้พูดขึ้นโดยจินตนาการนะฮะแต่เป็นการพูดขึ้นโดยหลักวิชานะครับที่ถูกต้องมีที่อ้างอิงนะฮะโดยต้องยิ่งการที่เป็นปฏิกิริยาต่อข้อเรียกร้องนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในเวลานี้นะฮะว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการเรียกร้องนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ไหมนะฮะเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อข้อเสนอนะครับของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับของที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะฮะที่เสนอต่อสังคมเนี่ยนะฮะว่าข้อเสนอแบบนั้นเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับแล้วมันจะนำไปสู่ทางออกให้กับสังคมจริงหรือไม่นะฮะมันมีประเด็นหลักๆอยู่2เรื่องนะฮะอันแรกก็คือเรื่องของการพยายามทำให้คณะรัฐมนตรีรักษาการนั้นพ้นไปจากตำแหน่งนะฮะเพื่อเปิดทางให้มีนายกคนกลางนะครับเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยที่ยังจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งนะอีกประเด็นนึงนี่นะครับก็คือประเด็นเรื่องของการที่จะมีการตั้งขอให้มีการตั้งสภาประชาชนขึ้นมานะผมคิดว่าจะเป็นการดีนะครับถ้าเราจะได้พูดกันว่าไอ้หนทางทั้ง2หนทางนี้เนี่ยในทางกฎหมายมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่อะไรในทางกฎหมายผมจะพูดนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งนายกคนกลางว่ารัฐมนูลเปิดช่องให้หรือไม่อย่างไรนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมอบให้อาจารย์ปิยบุตรได้พูดถึงความเป็นไปได้นะครับของการเกิดมีสภาประชาชนหรือข้อเสนอเรื่องของสภาประชาชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้หรือไม่ภายใต้ระบบนะภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐมนูลฉบับปัจจุบันผมเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีนั้นได้ทูลเกล้าถวายพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะฮะมีการลงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับบัดนี้เนี่ยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับนะฮะได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือวันที่2กุมภาพันธ์2547นะฮะมีก่อนที่จะมีการเสนอก่อนที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับได้มีข้อเสนอนะครับมาจากบุคคลจำนวนหนึ่งนะครับที่จะขอให้มีการตั้งนายกคนกลางนะฮะโดยการเสนอก็คือว่าขอให้1นะครับนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยทูลเกล้ายุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่นายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยลาออกนะครับจากการเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือบางท่านก็เสนอว่าให้นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับยุติการปฏิบัติหน้าที่บางท่านเสนอบอกให้คณะรัฐมนตรีรักษาการนั้นลาออกทั้งคณะเพื่อที่จะเกิดสภาพอันเป็นสุญญากาศขึ้นหมายความว่าไม่มีคณะรัฐมนตรีรักษาการบริหารประเทศอยู่ต่อไปแล้วก็ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้เสนอก็เสนอว่าเมื่อเกิดสภาพแบบนี้ก็ให้มีการบางท่านก็เสนอว่าขอให้มีการทูลขอพระราชทานนายกจากพระมหากษัตริย์นะฮะดวงให้พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับใช้พระราชอำนาจตามมาตรา7ในการแต่งตั้งนายกที่เป็นคนกลางนะครับ
หรือที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านมีข้อเสนอซึ่งอาจจะดูแนบเนียนกว่านะครับในทางนิติศาสตร์ดูซับซ้อนกว่าอาจจะเป็นที่เข้าใจได้ยากของประชาชนทั่วไปคือเสนอให้วุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับไปสรรหาบุคคลที่ได้รับการยอมรับนะครับแล้วให้ประธานวุฒิสภานำชื่อบุคคลนั้นขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งเป็นผู้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะโดยอ้างว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของนายกรัฐมนตรีแต่เป็นกรณีของผู้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญนะฮะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นเป็นข้อเสนอซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับในทางกฎหมายคือเป็นการพ้นวิสัยนะครับที่จะทำในทางกฎหมายด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเหตุผลประการแรกนั้นเป็นเหตุผลที่มาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยบริบูรณ์นะครับก็คือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา7บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะเราจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรานี้ไม่มีที่ใดเลยที่เขียนเอาไว้นะครับว่าให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้นะฮะแต่พูดถึงกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติบังคับแก่กรณีก็วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้เองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับยังไม่เกิดมีนะฮะเพราะว่าจะเกิดเป็นประเพณีแบบนี้ได้นั้นในทางกฎหมายต้องมีการทำซ้ำนะครับหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเกิดความรู้สึกสำนึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกลายสภาพเป็นกฎหมายที่ผูกพันบุคคลให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งข้อเท็จจริงอย่างนี้ไม่ปรากฏนะครับในแง่ของความเป็นมานะครับบทบัญญัติมาตรา7เนี่ยจริงๆแล้วโดยกำเนิดนะฮะเป็นบทบัญญัติที่มีที่มาสืบสาวมาจากมาตรา1นะครับในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการทำรัฐประหารนะครับโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วก็มีบทบัญญัติเพียง20มาตราเท่านั้นเหตุที่มีการเขียนถ้อยคำแบบนี้เอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันมีข้อความที่สั้นนะฮะแล้วเวลาที่มีการเกิดการบริหารหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรผู้ทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเขียนบทบัญญัติแบบนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นโดยกำเนิดในบทบัญญัติมาตรา7เนี่ยนะฮะมันจึงถือกำเนิดจากรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการบัญญัติบทบัญญัติทำนองนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะฮะเกือบจะตลอดนะครับจนกระทั่งถึงปี240ได้มีการนำบทบัญญัติทำนองนี้มาบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญถาวรและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับก็รับมานะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญขนาดยาวนะฮะการใช้มาตรา7นั้นเนี่ยในทางนิติศาสตร์หมายถึงการใช้ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติสำรองหมายความว่าในกรณีที่เกิดปัญหาที่ต้องวินิจฉัยขึ้นนะครับในทางรัฐธรรมนูญและองค์กรที่ต้องวินิจฉัยปัญหานั้นจะเป็นใครก็ตามนะฮะจะเป็นคณะรัฐมนตรีจะเป็นรัฐสภาหรือจะเป็นศาลก็ตามต้องวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้นะฮะเขาสามารถค้นหากฎหมายประเพณีในทางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อใช้วินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นได้นะฮะบทบัญญัติมาตรา7จึงเป็นบทบัญญัติสำรองนะครับไว้อุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับไม่ได้มีฐานะเป็นแหล่งอำนาจให้กับองค์กรของรัฐเอาไปใช้นะฮะและยิ่งไปกว่านั้นนะครับการใช้บทบัญญัติมาตรา7นั้นไม่สามารถใช้ได้ตามอำเภอใจนะฮะแต่ต้องใช้ไปให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับที่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเอาไว้นะครับมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเองแล้วเปิดโอกาสให้บทบัญญัติมาตรานั้นเนี่ยกลับมาทำลายหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับแม้รัฐธรรมนูญมาตรา7จะเขียนเอาไว้แบบนี้ก็ตามนะฮะความพยายามเนี่ยนะครับในการเอามาตรานี้มาใช้ก็ปรากฏให้เห็นนะฮะดังที่เคยปรากฏในครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันปี249นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นแหล่งอ้างอิงในกรณีนี้นะครับก็คือพระมหากษัตริย์นั้นก็ได้มีพระราชดำรัสเอาไว้นะครับว่ามาตรา7นั้นไม่สามารถใช้ได้นะฮะที่ให้พระองค์มีอำนาจนะครับในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระราชทานนะฮะประเด็นที่สำคัญก็คือนะฮะอาจจะมีคนบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับและสถานะในทางการเมืองตอนนี้เป็นอย่างนั้นคือมีการยุบไปแล้วนะฮะคำตอบก็คือเวลาที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องเป็นการยุบนะฮะเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง
ฝ่ายบริหารเองเนี่ยนะครับหรือพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐจะไม่สามารถทำตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีที่แนะนำให้ยุบสภาโดยที่ไม่มีการให้เลือกตั้งได้นะข้อเสนอนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ที่เสนอให้มีการยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้นายกลาออกไปนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือข้อเสนอที่ต้องการให้ยุบสภาเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งจึงเป็นข้อเสนอที่ทำลายวัตถุประสงค์นะครับของการยุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะบัดนี้พระราชกฤษฎีกาก็ระบุวันเลือกตั้งเอาไว้ชัดเจนแล้วนะฮะทีนี้ก็มีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้นะฮะตอนนี้มีความพยายามบีบให้นายรัฐมนตรีหรือรักษาการนายรัฐมนตรีนั้นเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเสียหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อจะได้อ้างว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่เป็นรักษาการนั้นเนี่ยพ้นจากสภาพไปนะมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับได้บอกว่าในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อปี2549เนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เกิดการเลือกตั้งแล้วพรรคฝ่ายค้านในเวลานั้นบอยคอตการเลือกตั้งแล้วก็ต่อมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้การเลือกตั้งคราวนั้นนี่เป็นโมฆะหลายคนคงยังจำได้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดคูหาเลือกตั้งที่บอกไม่เป็นความลับเนี่ยนะฮะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยคุณทักษิณนั้นเนี่ยนะครับได้ลาพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีท่านนี้บอกว่าในตอนนั้นคุณทักษิณได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นะฮะซึ่งไม่เป็นความจริงนะฮะข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณทักษิณในเวลานั้นได้ลาพักการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วได้มอบหมายหน้าที่นั้นให้กับพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะรัฐมนตรีนั้นยังดำรงอยู่ต่อไปนะครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งขึ้นใหม่แต่ทุกท่านก็ทราบนะครับว่ามันไม่ไปถึงวันนั้นเพราะมันเกิดการทำรัฐประหารเสียก่อนเมื่อวันที่19กันยายน2549นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงที่บอกว่าเคยเกิดการลาออกแล้วเคยเกิดสูญญากาศขึ้นนั้นเนี่ยจึงไม่เคยมีนะครับไม่มีอยู่จริงนะฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหากจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงนะฮะประเด็นในทางกฎหมายคือว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีในเวลานี้คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ได้นะฮะอย่างดีก็ได้การพักการปฏิบัติราชการมอบหมายงานให้กับรองนายกคนถัดไปนะฮะหรือต่อให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์จนทั้งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลยนะฮะผลก็คือรองนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนั้นจะขึ้นมารักษาการนายกนะฮะและเป็นเช่นนี้ไปตามลำดับจนกระทั่งหมดคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีหมดสิ้นลงไปแล้วนะครับไม่เหลือรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวแล้วในทางกฎหมายจะต้องตีความนะครับให้บรรดาสูงข้าราชการสูงสุดในฝ่ายประจำก็คือบรรดาปลัดกระทรวงนั้นเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับเพื่อรอการเลือกตั้งฮะเพราะนั้นลักษณะของครม.รักษาการตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นครม.รักษาการเพื่อรอให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้นเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับ เหตุการณ์บ้านเมืองให้แสดงเจตจำนงทางการเมืองแล้วรอรัฐบาลถาวรที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งจึงไม่มีช่องทางใดๆนะครับที่จะเปิดโอกาสให้เกิดนายกคนนอกนะครับเข้ามาเป็นนายกคนกลางเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ข้อเสนออันนี้เป็นข้อเสนอซึ่งไม่เคารพนะครับหลักเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญไม่เคารพบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีผลใช้บังคับอยู่นะครับเป็นข้อเสนอซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับมุ่งหมายทำให้เกิดความชะงักงานของระบบนะฮะเป็นข้อเสนอซึ่งไม่มีฐานนะครับในทางหลักวิชาใดๆที่จะรองรับนะครับเพราะเป็นการตีความกฎหมายเพื่อให้มันเกิดทางตันขึ้นซึ่งไม่มีระบบวิชานิสสที่ไหนในโลกนะครับที่จะตีความนะครับให้เกิดสภาพแบบนี้ขึ้นในทางกฎหมายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากจะมีคนบอกว่าให้มีนายกรักษาการมานะครับเพื่อที่จะให้ดำรงตำแหน่งอยู่ชั่วคราวเนี่ยนะฮะก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะรักษาการอยู่45วันถึง60วันมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าหลังจากที่มีการยุบสภาแล้วเนี่ยต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน45วันถึง60วันนะคือไม่น้อยกว่า45วันหลังยุบสภาและไม่เกิน60วันหลังจากยุบสภานะครับเว้นแต่ว่าผู้ที่เสนอนั้นได้มีเถรยจิตก็คือไม่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งนะฮะการเสนอเช่นนี้เนี่ยจึงเป็นการเสนอเพื่อผลักประเทศนะครับให้ไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะเพราะจะทำให้บุคคลอีกจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับเกิดความไม่พอใจที่มีอำนาจจากข้างนอกระบบนั้นเข้ามาแทรกแซงแล้วก็จะเกิดการชุมนุมนะฮะต่อต้านนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การประท้วงและเกิดการปะทะกันได้ในที่สุดนะเป็นข้อเสนอที่ไม่อยู่บนพื้นฐานนะครับของระบบกฎหมายที่ถูกต้องนะครับอย่างไรก็ดีในทางความเป็นจริงเนี่ยนะครับประเทศไทยเคยผ่านสภาพการแบบนี้มาแล้วนะครับในสมัยของคุณทักษิณนะฮะเพราะเหตุว่าเราคงคาดหมายได้ในทางการเมืองนะครับว่าตอนนี้การไปสู่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีคนคาดหมายผลแพ้ชนะการเลือกตั้งแล้วนะครับ
แล้วฝ่ายที่คิดว่าตัวเองจะแพ้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับอาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่นำไปสู่การเลือกตั้งนะฮะผลมันคืออะไรฮะผลที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือความพยายามขัดขวางนะครับให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นถามว่าการขัดขวางให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นถ้าเกิดจะมีนั้นเนี่ยนะครับมันทำได้กี่อย่างคำตอบคือตอนนี้ทำได้2อย่างนะครับอันแรกนะครับก็คือทำเหมือนที่เคยทำเมื่อปี49นั่นก็คือใช้กำลังทหารนะครับเข้ายึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งนะครับทำซ้ำแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี49อันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการใช้กำลังนะครับในทางความเป็นจริงเนี่ยเข้ายึดกุมอำนาจรัฐซึ่งเป็นความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นะครับอันนั้นคือทางแรกนะที่เคยทำมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จแต่ในความเห็นผมเนี่ยประสบความล้มเหลวฮะเพราะถ้าเกิดมันประสบความสำเร็จเมื่อ19กันยา49เนี่ยเราคงไม่มีวันนี้นะครับประการที่2นะครับก็คือความพยายามใช้กลไกทางกฎหมายเนี่ยนะครับเข้าดำเนินการเพื่อทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้หนทางในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวพันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของที่รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องของการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทุกคนคงทราบนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ศาลมูลได้วินิจฉัยนะครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันนี้นะครับไม่ชอบไม่ถูกต้องนะฮะแล้วผู้ที่ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่กระทำการนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยนี้เป็นคำวินิจฉัยซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองนะเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้ศาลทุกศาลอันนี้ต้องรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะต้องวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับตามมาตรา197ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เช่นนั้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้นะครับไม่ได้วินิจฉัยคดีให้ไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายปรากฏความบกพร่องอยู่มากมายและความบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือเป็นกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเหนือคดีนะฮะคำวินิจฉัยนี้ยังถูกโต้แย้งนะครับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าเป็นคำวินิจฉัยซึ่งเสียเปล่าไม่มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใดแม้กระนั้นนะครับก็อาจมีบางองค์กรนะครับกล่าวอ้างคำวินิจฉัยนี้เป็นฐานเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจจะนำเอาผลของคำวินิจฉัยนี้มาใช้เป็นฐานนะครับในการกล่าวหาผู้ที่ลงมติแก้รัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งว่าเป็นผู้ที่กระทำการเพื่อได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็อาจจะสั่งนะครับให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่ามีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วครับสถานะทางกฎหมายก็คือว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปจนหมดสิ้นแล้วครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหลืออะไรนะครับที่ให้ถอดถอนอีกแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรที่ทำหน้าที่นี้คือปปช.จะดำเนินการไต่สวนเพื่อถอดถอนต่อไปโดยอ้างว่าถอดถอนเพื่อจะตัดสิทธิทางการเมือง5ปีนะฮะแต่ว่าจะไปถอดถอนให้พ้นตำแหน่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะมันก็จะเหลือปัญหาอยู่กรณีเดียวคือปัญหาของนายกรัฐมนตรีครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคนนำเรื่องนี้นะครับขึ้นทูลเกล้าเนี่ยจะถูกกล่าวหานะครับแล้วก็จะถูกดำเนินการถอดถอนด้วยหรือไม่แล้วปปช.จะสั่งนะครับให้นายกยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นะฮะซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาทางกฎหมายที่มันซับซ้อนซึ่งผมเห็นว่าทำไม่ได้นะครับแต่แม้ว่าทำได้อย่างที่ผมบอกก็คือรองนายกคนอื่นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางกฎหมายนะครับการทำให้ครม.รักษาการล้มไปนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นไปไม่ได้นะฮะจึงไม่สามารถเป็นไปได้นะครับในทางกฎหมายในเวลานี้ผมเรียนต่อไปนะครับว่าในแง่ในทางการเมืองนั้นบัดนี้นะครับนายรัฐมนตรีนั้นได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญจนสุดหนทางแล้วก็คือการยุบสภาคืนอำนาจกลับไปให้ประชาชนนะฮะไม่มีหนทางไหนนะครับที่ในทางรัฐธรรมนูญที่จะเปิดโอกาสให้นายรัฐมนตรีกระทำการเป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับที่ถ้าเกิดนายรัฐมนตรีกระทำการเป็นอย่างอื่นเช่นยุติการปฏิบัติหน้าที่การกระทำของนายรัฐมนตรีนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ต้องถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181ในอันนี้คือในทางกฎหมายนะครับในทางการเมืองก็เท่ากับว่าคณะรัฐมนตรีเองรัฐบาลเองนั้นไม่รักษารัฐธรรมนูญนะฮะหรือระบบของรัฐธรรมนูญให้เดินต่อไปนะครับซึ่งมันไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้นะฮะการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นจึงเป็นการใช้อำนาจสุดท้ายในระบบกฎหมายนะครับที่จะเปิดทางให้ทุกคนเนี่ยไปสู่การเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไปวัดกันนะฮะในสนามเลือกตั้งจะมีมวลมหาประชาชนสักกี่คนได้ทราบกันจริงๆนะครับในวันที่มีการเลือกตั้งนะครับจะมาอ้างกันอยู่เฉยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้นะฮะ
การไม่ยอมรับกติกาแบบนี้คือการพยายามขัดขวางการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างเดิมอีกต่อไปนะฮะอันนี้ผมเรียนว่าในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาเนี่ยในด้านข้อเสนอทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะกล่าวว่าเป็นข้อเสนอที่ต้องการทำให้สังคมเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับของข้อกฎหมายและเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องด้วยนะฮะในขณะที่ข้อเสนอนะครับของที่ประชุมอธิการบดีนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอซึ่งขาดฐานในทางนูนรองรับนะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วผมคิดว่าในเวลานี้องค์กรในทางกฎหมายทั้งหมดนะฮะก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายไม่เว้นแม้แต่คณะรัฐมนตรีรักษาการฮะซึ่งต้องทำหน้าที่อยู่รักษาการต่อไปผมเรียนว่าการอยู่รักษาการของรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่รักษาการนะครับเพื่อที่จะไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าการอยู่รักษาการนั้นเนี่ยเป็นการอยู่รักษาการเพื่อให้ระบบมันเดินไปได้ฮะถ้าเลิกรักษาการเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาทันทีกับระบบภารกิจของนักวิจารณ์การในสถานการณ์ในทางการเมืองเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงภารกิจที่เป็นไปเพื่อพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่เท่านั้นนะฮะไม่ใช่ภารกิจที่จะทำงานรูทีนปกติธรรมดาไปเท่านั้นฮะแต่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านั้นนั่นคือภารกิจของการรักษาระบบเอาไว้นะครับให้เดินไปข้างหน้าเพื่อนะครับหลีกเลี่ยงการนองเลือดหรือหายนะที่จะเกิดขึ้นนะฮะหากรัฐมนตรีนั้นไม่รักษารัฐธรรมนูญนะครับไม่รักษาระบบเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วผมคิดว่าความพยายามอันนึงของสมัชชาประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยคือความพยายามทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้างที่สุดนะฮะผมคิดว่าสื่อมวลชนนั้นเนี่ยนะครับเห็นแล้วนะครับว่าอะไรคือทางที่เราควรจะต้องเดินต้องทำให้เกิดคอนเซนซัสในเรื่องนี้ในสังคมไทยนะครับแล้วให้ทุกคนนั้นอย่างน้อยไปสู่การเลือกตั้งทะเลาะกันยังไงเนี่ยนะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมาทะเลาะกันต่อมาเถียงกันต่อจะปฏิรูปแบบไหนอยากจะมีสภาประชาชนยังไงเนี่ยคุณว่าหลังจากเกิดการเลือกตั้งขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งครับนี่เป็นหนทางเดียวนะครับที่จะนำเอาประเทศออกจากวิกฤตครับไม่มีหนทางอื่นครับนะฮะอันนั้นคือประเด็นในทางกฎหมายนะครับของนายกรัฐมนตรีมาตรา7นะฮะทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของสภาประชาชนนะฮะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ปิยบุตรได้พูดถึงความเป็นไปได้นะฮะของการมีสภาประชาชนรวมทั้งกรณีที่มีการอ้างอิงนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศว่ามันมีการตั้งสภาประชาชนนั้นเนี่ยข้ออ้างอิงนี้มันมีฐานนะฮะมีข้อเท็จจริงในทางวิชาการรองรับหรือไม่อย่างไรนะฮะเชิญอาจารย์ปิยบุตรครับขอบคุณครับเรียนเพื่อนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในส่วนของผมนี่จะพูดเรื่องประเด็นสภาประชาชนนะครับก็ต้องท้าความนิดนึงว่าข้อเสนอสภาประชาชนที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่ากปปส.เนี่ยที่เขาพูดกันบนเวทีหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับสรุปรวบยอดแล้วมันกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับประเด็นที่หนึ่งคือกำเนิดของสภาประชาชนเนี่ยเขากำเนิดมาได้ยังไงกับอันที่สองคือองค์ประกอบที่มาของสภาประชาชนเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับลองมาดูประเด็นแรกเรื่องการกำเนิดขึ้นของสภาประชาชนตามความคิดของกปปส.เนี่ยนะครับเขาอธิบายแบบนี้ครับเขาอธิบายว่าณเวลาเนี้ยรัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะขาดความชอบธรรมไปแล้วเพราะไม่ยอมรับอำนาจศาลนะครับพอไม่ยอมรับอำนาจศาลปั๊บเท่ากับว่าอำนาจของรัฐบาลของรัฐสภาไม่มีอีกแล้วอำนาจจึงกลับมาสู่ที่ตัวประชาชนตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญประชาชนจึงขอใช้อำนาจอธิปไตยโดยตรงตั้งสภาประชาชนขึ้นมาและไปไกลกว่านั้นด้วยก็คือจะขอมีนายกพระราชทานด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้อาจารย์วรเจตได้พูดไปแล้วนะครับนะฮะหรืออย่างที่นักวิชาการบางท่านเขาบอกว่ามาตรา3ของเขาเนี่ยคือขาเข้าและขาออกเขาคือมาตรา7นะฮะกปปส.เขาพยายามพูดแบบนี้นะขาเข้าคือเอามาตรา3เข้ามาให้ตัวเองมีอำนาจก่อนแล้วก็ไปออกช่องนายกพระราชทานเนี่ยตามมาตรา7นะครับประเด็นขาเข้าที่เขาว่าในกำเนิดสภาประชาชนเขาเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับที่เขาอ้างว่าการอะไรฮะณเวลาเนี่ยรัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะเพราะไม่ไปยอมรับอำนาจศาลเนี่ยนะครับจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็ไม่พบเห็นว่าตัวรัฐบาลหรือตัวรัฐสภาเองเนี่ยพูดว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลเขาเพียงแต่บอกว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ตัดสินเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นนะเฉพาะคำวินิจฉัยนี้คำวินิจฉัยเดียวเท่านั้นและคำวินิจฉัยนี้ก็มีประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาและวินิจฉัยคดีนี้ไปโดยที่ตัวเองปราศจากอำนาจอย่างสิ้นเชิงนะครับยังมีเหตุผลประกอบอีกเต็มไปหมดในคำวินิจฉัยนี้ที่
นะฮะเราเคยวิจารณ์กันไปแล้วนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยขาดเหตุผลรองรับในทุกประเด็นเลยนะที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมานะเพราะฉะนั้นจะไปเอาเหตุเนี่ยนะครับมากล่าวว่ารัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะขาดความชอบธรรมนั้นยังไม่ได้นะครับยังเป็นเหตุผลที่ไกลความเป็นจริงเกินไปนะครับเอาละสมมุติต่อให้รัฐบาลรัฐสภาเป็นโมฆะอะไรตามที่เขาบอกก็จริงนะฮะเขาบอกว่าอำนาจเนี่ยนะครับจะกลับมาสู่ที่ประชาชนนะครับตามมาตราสามเพราะมาตราสามบอกว่าอะไรครับอำนาจอธิปไตยนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นะปัญหาคือว่าพออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยซึ่งเรายึดถือหลักการนี้มาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24 มิถุนายน 2475นะครับว่าอำนาจอธิปไตยมาเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วนะครับปัญหาคือว่าปวงชนชาวไทยเนี่ยมันกี่คนและจะมีวิธีการแสดงออกซึ่งการใช้อำนาจนั้นอย่างไรเพราะจำนวนคนมันเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็มีวิธีการออกแบบว่าปวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยจะแสดงออกซึ่งการใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับมีหลากหลายวิธีตั้งแต่หนึ่งนะครับการออกเสียงเลือกตั้งนี่คือวิธีการใช้แสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของตัวเองสองปัจจุบันเราเปิดช่องแล้วคือการออกเสียงประชามตินะครับและสามคือการใช้ผ่านองค์กรของรัฐซึ่งมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนนะถามว่าการใช้ผ่านองค์กรของรัฐนี่ใช้ยังไงครับมาตรา3เขียนเอาไว้ครับในรัฐธรรมนูญบอกว่านะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่คนใช้เนี่ยคือพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้ตามลำพังไม่ได้ใช้อย่างไรก็ได้พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนนั้นเนี่ยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้คือรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยนี้ไม่ได้หมายความว่าปวงชนชาวไทยจะมีวิธีการใช้อย่างไรก็ได้อำเภอใจอย่างไรก็ได้มันมีอยู่แค่3วิธีเท่านั้นเองคือออกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกเสียงประชามติแล้วก็อันที่3คือเรื่องใช้ผ่านองค์กรต่างๆนะครับโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ผ่านองค์กรต่างๆนะทางกปปส.พยายามอธิบายว่าและนักวิชาการของกปปส.พยายามอธิบายว่าณเวลาเนี้ยอำนาจเป็นของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อำนาจของเขาด้วยตัวเองเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าระบบรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่มีที่ไหนบอกเลยนะครับว่าให้ประชาชนสามารถใช้อำนาจอธิปไตยได้โดยตรงเพื่อตั้งสภาประชาชนขึ้นมาและเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งระบบแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของสภาประชาชนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับนะฮะด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาประชาชนถ้าไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญสภาประชาชนไม่มีทางเกิดถ้าต้องการให้สภาประชาชนเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามทางการเมืองตามระบบอย่างแท้จริงนะครับต้องเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาประชาชนและดีไซน์ออกมาว่าจะให้เขาองค์ประกอบอย่างไรมีที่มาอะไรใช้อำนาจอย่างไรนะฮะไม่มีหนทางอื่นนะครับหนทางอื่นถ้าหากจะเกิดขึ้นได้คือหนทางนอกระบบทางเดียวเท่านั้นที่สภาประชาชนจะเกิดขึ้นได้คือฉีกรัฐธรรมนูญหรือเรียกกันว่ารัฐประหารนั่นแหละฮะดังนั้นวิธีการที่กปปส.พยายามเสนอตลอดว่ากำเนิดของสภาประชาชนเขามาได้อย่างไรเนี่ยนะฮะในเมื่อทางรัฐธรรมนูญมันทำไม่ได้แล้วเขาก็ต้องเสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยพยายามเกาะมาตรา3เพื่อให้อาศัยเหตุว่ายังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือใช้วิธีการนอกรัฐธรรมนูญทั้งนั้นนะฮะเป็นวิธีการที่เป็นการพยายามทำรัฐประหารนั่นเองนะฮะในการกำเนิด สภาประชาชนของเขาเนี่ยนะปัญหาก็เกิดขึ้นว่าแล้วสภาประชาชนเนี่ยนะครับมีการยกตัวอย่างนะฮะนักวิชาการของกปปส.พยายามยกตัวอย่างหลายกรณีว่ามันมีประเทศอื่นๆเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณี1789ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากสภาฐานันดรนะครับเกิดเปิดประชุมมาเนี่ยแล้วก็มีฐานันดรที่3รวมตัวกันขอประกาศให้สภานั้นเนี่ยเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นสภาแห่งชาติขึ้นมานะฮะหรือยกตัวอย่างกรณีของสาธารณรัฐเยอรมันนะครับตอนที่เปลี่ยนจากระบบกษัตริย์นะครับเป็นสาธารณรัฐในสมัยไวมาร์นะครับปี1917-1918นะครับยกตัวอย่างของประเทศอังกฤษนะครับสมัยปี1200กว่านะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์ในยุโรปตะวันออกเช่นกรณีโปแลนด์ฮังการีและเยอรมนีตะวันออกนะครับในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่การยกตัวอย่างเหล่านี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างที่ผิดฝาผิดตัวอยู่ใน2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1นะครับคือตัวอย่างที่เขายกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรณียุโรปตะวันออกเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเกิดสภาประชาชนอะไรขึ้นมาได้เกิดสภาโต๊ะกลมอะไรของเขาขึ้นมาได้เนี่ยนะครับกรณีเหล่านั้นคือการเปลี่ยนผ่านจากระบบนะครับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับในที่เราเรียกว่าบล็อกของโซเวียตเนี่ยนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบรัฐที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับแต่ปัจจุบันที่กำลังเอาไปอ้างกันเนี่ยคือเราเป็นเสรีประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่คุณกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ระบอบอะไรก็ไม่รู้
นะฮะเป็นระบอบเรียนรู้ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยพูดนะครับว่าที่เขาต้องการระบอบแบบใหม่คือระบอบอะไรนะนี่คือไม่ตรงกันประเด็นที่หนึ่งไม่ตรงกันอีกในประเด็นที่สองก็คือว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงที่เขายกตัวอย่างมาจากต่างประเทศนะครับพูดกันตรงไปตรงมานั่นคือการปฏิวัติปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบการเมืองหนึ่งให้เป็นอีกระบอบการเมืองหนึ่งถูกไหมฮะทีนี้ของไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับทางกลุ่มกปปส.เนี่ยยังไม่กล้าพูดออกมายืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการทำอยู่เนี่ยมันคือการเปลี่ยนระบอบการปกครองเพราะคุณใช้วิธีทางนอกรัฐธรรมนูญทั้งหมดเพื่อสร้างระบอบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งระบอบอะไรเนี่ยเขายังไม่เคยพูดถึงนะแต่วิธีการทั้งหมดเนี่ยมันคืออันนั้นนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณอยู่ดีๆเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญมันไม่อนุญาตให้คุณตั้งสภาประชาชนมันมีกลไกมีองค์กรทางการเมืองของมันอยู่ต่างๆแต่คุณจะตั้งองค์กรอีกองค์กรนึงขึ้นมาโดยที่ไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่มีการเสนอผลักดันเป็นนโยบายอะไรเลยบอกว่าอำนาจทุกอย่างเนี่ยไปสู่ในมือประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นพวกฉันทั้งหมดฉันจะขอตั้งสภาประชาชนนี่คือการเปลี่ยนแปลงระบอบนะครับเพียงแต่เขาไม่ยอมพูดตรงๆว่าเขาเปลี่ยนแปลงระบอบแล้วกำลังพยายามทำอยู่ปัญหาคือว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการแบบนี้จะใช้วิธีการ insurrection ลุกขึ้นสู้หลายๆคนวิธีการเดินขบวนหลายๆคนหรือวิธีการรัฐประหารไม่ว่าวิธีการใดก็ตามเนี่ยประเด็นจุดตัดนะครับซึ่งเราจะถือว่าเป็น fait accompli หรือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นว่าระบอบเก่ามันหายไปแล้วระบอบใหม่มันตั้งขึ้นมาแทนแล้วเนี่ยมันวัดกันตรงไหนนะฮะทุกวันนี้มันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิด fait accompli ขึ้นมาถูกไหมฮะคือกปปส.คุณสุเทพและพวกเนี่ยคือการพยายามก่อการรัฐประหารอยู่แต่มันยังไม่สำเร็จนะฮะไอสภาประชาชนแบบเขาไอนายกช่องทางพิเศษแบบเขามันยังไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วนะฮะวิธีการแบบเนี้ยนะฮะมันคือวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าสภาพการในทางการเมืองก็คือมีการในทางกฎหมายด้วยก็มีการออกหมายจับอะไรกันไปเนี่ยแต่ต้องพยายามยืนยันชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กปปส.กำลังทำอยู่คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแต่ไปสู่ระบอบอะไรเราก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่เคยยกตัวอย่างไม่รู้แต่กำลังพยายามทำอยู่แต่มันยังไม่สำเร็จนะทุกวันนี้มันยังไม่สำเร็จเท่านั้นเองนะฮะประเด็นที่ควรจะต้องชี้ลงไปอีกอันนึงเนี่ยนะครับคือตัวที่มาของสภาประชาชนที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับทางฝ่ายกปปส.ทางนักวิชาการของกปปส.เองก็ยังไม่มีการตกผลึกร่วมกันว่าที่มาของสภาประชาชนเขาจะมาจากไหนมีใครบ้างมาจากไหนแต่มีจุดร่วมกันตรงกันแล้วแหละก็คือว่าสภาเนี่ยไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งจากหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบมาว่าจริงๆแล้วสภาแบบนี้นะฮะความจริงเนี่ยมันคือสภาที่เกิดขึ้นในสมัยอิตาลีนะครับสมัยที่เป็นการขึ้นสู่อำนาจของมุสโซลินีนะครับคือเกิดขึ้นเมื่อปี1928นะครับมุสโซลินีขึ้นมาปี1922นะครับโดยขบวนการก่อการอินเซเรคชั่นนะครับมีคนใส่เสื้อเชิ้ตดำติดกองกำลังเดินขบวนไปทั่วประเทศยึดสถานที่ราชการต่างๆเต็มไปหมดนะครับแล้วจนพระมหากษัตริย์ก็ยินยอมให้มุสโซลินีซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยนะครับตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นก็มีการถกเถียงว่าตกลงเนี่ยมุสโซลินีทำรัฐประหารหรือยังนะครับพอมุสโซลินีเข้ามาก็ใช้กลไกของเขาเนี่ยนะครับแก้กฎหมายต่างๆเพิ่มคะแนนของพรรคฟาสซิสต์ของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปแก้กฎหมายต่างๆกฎหมายฉบับนึงที่แก้เรื่องสำคัญคือแก้เมื่อปี1928เปลี่ยนที่มาของสภาผู้แทนเขาเนี่ยให้เป็นสภาวิชาชีพคัดมาจากคอนเฟเดเรชันพวกสหภาพวิชาชีพต่างๆส่งตัวแทนขึ้นมานะครับแล้วก็เอาทั้งพวงเนี่ยนะครับเอาไปทำพับบิไซด์ทั้งพวงเนี่ยมีสมมติมี500คนเนี่ยคุณมีแต่เอาหรือไม่เอา500คนเนี่ยนะครับวิธีการแบบนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่อิตาลีสมัยเผด็จการฟาสซิสต์และพอขึ้นมาได้แล้วจุด turning point สุดท้ายที่ทำให้มุสโซลินียึดได้เด็ดขาดคือเอาคณะกรรมการฟาสซิสต์ของเขาเนี่ยซึ่งเดิมเป็นองค์กรนอกระบบนะฮะเป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการเนี่ยตั้งเข้ามาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญและไอ้องค์กรเนี่ยนะครับก็มีอำนาจใช้รัฐธรรมนูญเป็นคนเลือกนะครับลองไปดูได้เลยนะไอ้คณะกรรมการฟาสซิสต์พอเข้ามาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเป็นคนเลือกผู้รัชทายาทเป็นคนเลือกผู้จะมาเป็นกษัตริย์คนต่อไปด้วยนะฮะเป็นคนเลือกคนมาเป็นนายกเป็นคนเลือกประธานสภาเป็นคนเลือก เกี่ยวกับเรื่องศาสนาจักรด้วยคณะกรรมการฟาสซิสต์ชุดนี้ขึ้นมานะครับนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วที่อิตาลีจริงๆเนี่ยกล่าวตรงไปตรงมาสิ่งที่กปปส.พยายามจะเดินเรื่องทำต่อไปเนี่ยมันคือลอกมาจากฟาสซิสต์มันไม่ได้นำพาประเทศนี้ไปสู่เสรีประชาธิปไตยเพราะทุกวันนี้เสรีประชาธิปไตยมันมีอยู่แล้วแต่เขาไม่เอานะฮะเขากำลังจะพาไปสู่ฟาสซิสต์แทนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าการอ้าวอ้างประชาชนเนี่ยนะครับของกลุ่มเลขากปปส.ของทีมงานกปปส.นักวิชาการเขาเนี่ยปัญหาคือว่าประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมันมี60กว่าล้านเนี่ยเกือบ70ล้านคนเนี่ยมันจะวัดยังไงฮะเราจะวัดเฉพาะคนที่มาชุมนุมกับกปปส.เท่านั้นเราจะพูดได้หรือยังว่าตอนนี้กลุ่มกปปส.เขาก่อการอินเซเลคชั่นขึ้นมาจนประชาชนลุกฮือขึ้นมาเป็นอัพไรซิ่งขึ้นมาทั่วประเทศแล้วคำตอบคือสถานการณ์มันยังไม่ถึงวันนั้นเลย
ถูกไหมฮะและต้องพึงระวังให้ดีนะครับถ้าคุณอัพไรซิ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็คือต้องจ้องชัดนะว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนระบอบอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ประชาชนที่เขานับหัวกันเนี่ยไม่รู้จะนับกันยังไงสมมติว่าเป็น1ล้านตามที่เขาเสนอหรือ5ล้านแล้วเนี่ยนะครับปัญหาคือแล้วไอ้คนที่เหลือมันจะไปอยู่ตรงไหนคนที่เหลือจากจำนวนที่เขาเคลมอ้างมาเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนในรัฐราชอาณาจักรไทยเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะไม่ต้องพูดว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเอาคนเลือกพรรครองลงมาก็ได้หรือคนที่ไม่เลือกพรรคใดเลยพวกไทยเฉยพวกอะไรเงี้ยจะเอาคนเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนคำว่าประชาชนเนี่ยจะนับยังไงฮะพอประชาชนมันเป็นเขาเรียก political body ที่เป็นยูนิตเดียวกันถูกไหมครับเพราะมันต้องหามติออกมาให้ได้แล้ววัดกันยังไงครับว่าประชาชนมันชี้ยังไงมันก็ต้องหนีไม่พ้นการไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอยู่ดีนั่นแหละถ้าเรายืนยันว่าคนมันเท่ากันมันมีสิทธิมีเสรีภาพในทางการเมืองมีความเสมอภาคกันในทางการเมืองเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็ต้องกลับไปสู่ระบบ1คน1เสียงก็คือไปออกคะแนนเสียงผ่านการเลือกตั้งนั่นแหละว่าตกลงคุณต้องการให้ประเทศนี้เป็นไปในทิศทางใดนะฮะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เขากำลังทำเสนออยู่เนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและมีแต่จะนำพาประเทศเนี่ยนะครับออกจากรัฐเสรีประชาธิปไตยที่เราพยายามเราเป็นอยู่และจะพยายามทำให้มันดีขึ้นเนี่ยกลายไปเป็นรัฐที่มันเป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบในที่สุดในอนาคตนะด้วยวิธีการที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะผมก็มีประเด็นเสริมเท่านี้ครับนิดเดียวนะคะคือประเด็นที่อาจารย์วรเจตและอาจารย์ปิยบุตรเสนอมาเนี่ยมาอยู่ในแถลงการณ์ฉบับเต็มนะคะมีข้อกฎหมายนะคะก็ถ้าใครไม่เข้าใจประเด็นไหนเนี่ยไปดูแถลงการณ์ก็จะตอบได้หมดนะคะรวมทั้งแถลงการณ์ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็เรียนเชิญอาจารย์ประจักษ์ก้องกฤติที่อาจารย์ก็จะทำหน้าที่สรุปประเด็นหลักๆนะคะแล้วก็เสริมประเด็นอื่นในมิติทางด้านการเมืองด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอชี้แจงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสมัชชานะครับปกป้องประชาธิปไตยได้เปิดนะครับช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกร่วมกลุ่มได้นะครับโดยมี Facebook Page ที่ชื่อว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับหรือว่าจะส่งรายชื่อเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะครับโดยอีเมล addressปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะครับ afdd.thailand@gmail.com นะครับจากที่อภิปรายมาทั้งหมดนะครับโดยวิทยากรหลายท่านเนี่ยขอสรุปอย่างนี้นะครับก็คือว่านะครับณวันนี้เนี่ยสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยได้มีแถลงการร่วมกันนะครับโดยยืนอยู่บนจุดยืน3ประการนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นคำขวัญร่วมกันของสมัชชา ก็ได้นะครับคือเคารพกติกาประชาธิปไตยเข้าสู่การเลือกตั้งและไม่มอบอำนาจให้คนกลางแถลงการสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยฉบับที่1สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิชาการและประชาชนหลากหลายอาชีพขอแถลงโต้แย้งประเด็นที่กปปส.ทปอ.และนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่นำเสนอความคิดเห็นไปในทิศทางที่ขัดกับกติกาประชาธิปไตยในภาวะวิกฤตของบ้านเมืองโดยขอแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆได้แก่1สภาประชาชน2นายกคนกลางและ3การแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่1ต่อข้อเสนอให้มีการก่อตั้งสภาประชาชนสมัชชาขอแถลงว่ากระบวนการที่นำมาซึ่งการก่อตั้งสภาประชาชนโดยไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางปกติถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและถือว่าเป็นการกระทำรัฐประหารทั้งนี้จำต้องชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีฐานอำนาจตามรัฐธรรมนูญรองรับและไม่มีผลทางกฎหมายนอกจากนั้นในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญที่มีการอ้างถึงเพื่อจัดทำสภาประชาชนนั้นไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้มีการระบุเอาไว้เว้นแต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการปกตินอกจากนั้นการนำเสนอเรื่องของสภาประชาชนยังไม่มีความชัดเจนถึงความยึดโยงกับความเป็นตัวแทนของประชาชนไม่คำนึงถึงหลักการความเท่าเทียมและเสมอภาคและไม่เคารพความหลากหลายทางความคิดของคนในประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกับกปปส.ประเด็นที่2ต่อข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางหลังการยุบสภาข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางภายหลังการยุบสภาด้วยการตีความตามมาตรา7ของรัฐธรรมนูญ
หรืออาจเรียกง่ายๆว่านายกคนกลางพระราชทานมีลักษณะของการพยายามตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามคันลองของหลักการประชาธิปไตยและฝ่าฝืนข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีภายหลังจากการยุบสภาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มารับหน้าที่เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงอีกทั้งกระบวนการใดๆที่ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งเหนี่ยวรั้งให้การเลือกตั้งล่าช้าหรือสร้างสุญญากาศทางการเมืองถือเป็นความพยายามทำลายหลักการประชาธิปไตยและหลักการของรัฐธรรมนูญเสียเองนอกจากไม่เป็นคุณต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการเคารพสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วยังอาจนำไปสู่วิกฤตความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นด้วยประเด็นสุดท้ายครับทางสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยขอเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัชชาขอยืนยันว่ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกติกาประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพแต่รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยเจตจำนงของประชาชนและต้องคำนึงถึงทั้งหลักประชาธิปไตยและหลักการที่ไม่ทำลายสังคมประชาธิปไตยเสียเองทั้งนี้หากมีความไม่เห็นพ้องต้องการถึงกติกาประชาธิปไตยฉบับนี้ก็สมควรจะร่วมการหาทางออกที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายสมัชชาขอเสนอว่าการร่วมการออกแบบการทำประชามติในการแก้ไขหรือยืนยันการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550ควรเป็นทางออกของสังคมจบแถลงการครับผมขอชี้แจงโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเพิ่มเติมนะครับก่อนที่วิทยากรท่านอื่นๆจะนะครับขยายความต่อไปแล้วก็ถัดไปก็จะเปิดให้นะครับสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่มาฟังสามารถซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับต่อเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนนี้สังคมไทยมาถึงจุดวิกฤตที่คนในสังคมนะครับไม่มีหลักกติกาที่จะยึดถืออยู่ร่วมกันซึ่งยากที่จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมนะครับทั้งนี้เนี่ยข้อเสนอทางการเมืองใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนหรือข้อเสนออื่นๆไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้นะครับถ้าไม่ได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทั้งประเทศนะครับแล้วถ้าถามว่าใครคือมวลมหาประชาชนที่แท้จริงก็คือคนไทย65ล้านคนครับฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดร่วมกันประการหนึ่งก็คือว่าก็เห็นนะครับข้อบกพร่องของกติกาสูงสุดที่เราใช้อยู่นะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2550กระทั่งข้อเสนอในการจัดตั้งสภาประชาชนเองจะทำขึ้นได้นะครับอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรได้ชี้แจงไว้แล้วก็คือก็ต้องผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเสียใหม่นั่นเองฉะนั้นนะครับทางสมัชชาจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเดินหน้าสู่การเลือกตั้งให้การเลือกตั้งบรรลุล่วงไปอย่างสันตินะครับตามวิถีทางประชาธิปไตยหลังจากนั้นเราขอเรียกร้องให้สังคมและพรรคการเมืองทุกพรรคช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการเมืองผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะนำไปสู่การร่างกติกาหรือในแง่นึงก็คือสัญญาประชาคมที่สังคมไทยจะอยู่ร่วมกันใหม่อย่างสงบและสันติสุขต่อไปขอบคุณครับครับอ๋อได้ครับขอนิดเดียวแล้วกันฮะเราใช้เวลามามากพอสมควรนะครับก็คือคืออยากจะมองในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองนะครับว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยปีนี้81ปีแล้วนะฮะแต่ถ้ามองในแง่ของการพูดง่ายว่าเสนอความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงประเทศระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยมันเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะเมื่อมีคณะเจ้านายนะฮะซึ่งเสนอคำกล่าวบนกำทูลจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะซึ่งไม่ได้บอกระบบประชาธิปไตยแต่ก็พูดถึงระบบแอบโซลูทมอนาร์คีซึ่งจะต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ต่างๆนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยทั้งทางความคิดทางการปฏิบัติมาเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาผมว่าที่เราไม่สามารถใช้มรดกประชาธิปไตยของเราได้อย่างเต็มที่เพราะมันถูกทำลายโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมอยากจะตอกย้ำประเด็นที่อาจารย์เกษียรบอกและอาจารย์วรเจตพูดถึงเนี่ยว่า
วิกฤตมันยังไม่ใช่ทางตันอย่าสร้างวิกฤตให้เป็นทางตันนะครับต้องผ่าทางตันและทำให้มันเป็นทางเลือกเป็นทางออกของเราต่อไปนะฮะแล้วก็ต้องทำให้ระบบประชาธิปไตยนั้นเดินต่อไปอย่าสะดุดแต่11ปีนั้นเราปฏิวัติมา17ครั้งนะมันสะดุดทุก 3-4 ปีมันไม่มีระบบอะไรที่จะมีเสถียรภาพได้ถ้าคุณทำลายบ้านทุก3ปีมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่เรามีโอกาสนะได้มาพูดนะฮะแล้วก็แสดงความเห็นอย่างเปิดเผยอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกต้องขอบคุณกองทัพและผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพที่ตัดสินใจไม่ยึดอำนาจนะครับครับแล้วก็ซึ่งเป็นไอโรนีของการเมืองไทยก็คือว่าในขณะที่กองทัพเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับกติกาประชาธิปไตยเรามีนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการศึกษาจำนวนหนึ่งกับนำเสนอหนทางที่จะทำลายประชาธิปไตยเสียเองนะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ปวดเจ็บปวดนะสำหรับประชาธิปไตยในโลกที่3นะครับว่าในยุคหนึ่งเราอยู่ใต้อำนาจอาณานิคมอำนาจภายนอกเมื่อหมดจากอำนาจอันนั้นมาเจออำนาจภายในแทนที่เราจะมีชนชั้นกลางผู้มีสติปัญญา enlightened middle class ของเราช่วยประคับประคองเรากับเจอ enlightened middle class ที่ไม่พอใจประชาธิปไตยแบบสามัญแบบชาวบ้านนะต้องการประชาธิปไตยที่ไม่มีในโลกนี้นอกในโลกพัสดีอานนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ประชาธิปไตยคือระบบของคนธรรมดานะครับระบบผู้วิเศษนั้นมันหมดไปแล้วครับเมื่อการที่ก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ระบบเราเดินต่อไปเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องแสดงความเห็นแล้วก็ต้องช่วยปกปักรักษาอันนี้ออกไปก็ขอจะปิดประโยคสุดท้ายนะผมขอยืมวาทะวักทองของประธานาธิบดีวูดรูว์วิลสันตอนนี้เอาอเมริกาเข้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวิลสันบอกว่าเขาต้องการที่จะ save the world for democracyผมก็อยากจะบอกว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยของเรานั้นต้องการจะ save democracy for the Thai people and the nation ขอประชาธิปไตยให้กับคนไทยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณนะคะคนสุดท้ายปลุกอารมณ์ได้ดีนะคะคือว่าไปแล้วเนี่ยนะคะม็อบกปปสภายใต้การนำของคุณสุเทพเนี่ยนะคะคิดว่าถ้าดูจากเอาคุณสุเทพออกมาเนี่ยนะคะเรามาดูคลิปแกก็คงรู้สึกว่ามันค่อนข้างติงตองอะนะคะแต่มันถูกทำให้ดีโดยนักวิชาการที่เข้าไปช่วยสร้างอธิบายให้มันดูชอบธรรมขึ้นนะคะก็ฉันอยากจะสรุปแค่นี้นะคะสิ่งที่พูดมาเนี่ยโดยมอตโต้ของเราในสำหรับการรับมือกับปัญหาวิกฤตการเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นก็คือเคารพกติกาประชาธิปไตยเข้าสู่การเลือกตั้งไม่มอบอำนาจให้คนกลางนะคะนี่สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าที่เราที่ว่าเราต้องยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะก้าวไปสู่การแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้นะคะไม่ถอยหลังไปมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะเนี่ยอยากจะเปิดให้ตั้งคำถามนะคะคำถามนะคะโดยขออนุญาตให้เป็นทางสื่อมวลชนถามก่อนนะคะเชิญค่ะคุณประวิตร